ดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เมื่อเช้ามีสุริยุปราคาแต่เห็นได้ไม่ชัดนะครับเพราะว่าท้องฟ้ามันมีเมฆไปจนหมดแล้วก็การดูสุริยุปราคานั้นก็จะต้องดูผ่านฟิล์มไม่อย่างนั้นแสงมันจะทำอันตรายต่อสายตาของท่านผมเคยดูสุริยุปราคาหมดดวงที่อินโดนีเซียตั้ง10กว่าปีมาแล้ว ตอนนั้นเราไปดูกันมีสุวรรณีสุคนธาหรื ที่เรารู้จักกันดีที่เป็นนักเขียนดังก็ไปกันด้วยตอนนั้นผมดูผ่านฟิล์มแต่เผอิญพลิกตัวไปนิดเดียวฟิล์มมันเลื่อนก็กระทบกับแสงเพียงแค่นั้นนะครับนิดเดียวก็ทำให้สายตาของผมเนี่ยเกิดต้อกระจกในเวลาต่อมาแล้วก็ด้วยการใช้สายตาที่ไม่บัญญะบัญญังกินเหล้ามากเป็นเบาหวานเบาหวานขึ้นตาทำให้ตาด้านซ้ายเส้นเลือดแตกที่เชียงรายจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อได้ผ่าตัดต้อกระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วตาข้างซ้ายของผมก็ยังเห็นได้เพียงเรียกว่า 50% อาศัยตาทางขวาเท่านั้นแหละครับที่ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นผมเวลาจะลงกระไดต้องไปเกาะคนโน้นคนนี้หรือไม่งั้นก็เกาะราวบันไดกำลังเดินมาอย่างกระฉับกระเฉงพอถึงบันไดปั๊บผมจะต้องเป็นชาวเกาะทันทีก็ขอให้ทราบเถิดครับว่าตาผมไม่เคยดีการดูสุริยุปราคาในวันนี้ก็ไม่มีใครเห็นหรอกครับเพราะว่ามันเพียงบทบังแต่บางส่วนเท่านั้นไม่ได้เต็มดวงชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เรียกเต็มว่าสุริยุปราคามักจะเรียกกันว่าศูนย์ศูนย์อันนี้ไม่ใช่ศูนย์สิ้นแต่คือสุริยะสุริยะถ้าบอกว่าวันนี้มีศูนย์คนสมัยก่อนจะรู้ทันทีว่าเกิดสุริยุปราคาขึ้นมากน้อยสุดแท้แต่ส่วนจันทรุปราคาก็เช่นเดียวกันมีคำเรียกกันว่าจันทรคราสว่ามีส่วนบดบังทำให้ดวงจันทร์ถูกบดบังชาวบ้านเรียกจันทร์อังคารคนรุ่น พ่อแม่เราปู่ย่าตายายถ้าบอกจันทรคราสเขาบอกอ๋อจันอังคารนั่นก็เป็นคำกล่าวเรียกสิ่งปรากฏการณ์ในธรรมชาติในสมัยก่อนๆมีสุริยุปราคาบรรดานักโหราศาสตร์ท่านก็จะทำนายไปตามความคิดเห็นและก็ตามความรู้ความสามารถของท่านผมก็อยากจะเปลี่ยนเรื่องสุริยุปราคามาเป็นการสมโพธิ์เจ้าแม่กวนอิมให้ท่านได้ทราบในวันสมโพธิ์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะครับเป็นการสมโพธิพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ประจำปีนี้เป็นครั้งแรกตามปกติที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้รับพระบรมราชานุญาต
จัดงานสมโพธิพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตประจำปีละ2ครั้งคือวันที่20 21มีนาคมและ20 21กันยายนในคราวนี้เป็นครั้งแรกงานก็จะมีสมโพธในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้20 21มีนาคมโดยในวันอังคารที่20มีนาคมเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.จะมีพิธีบวงสรวงและพิธีกรรมทางพุทธศาสนาฝ่ายไทยบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลและในวันพุธที่21มีนาคมเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.จะเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาฝ่ายจีนจึงขอชวนเชิญท่านผู้เคารพนับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ได้ทราบทั่วกันแล้วก็ขอเชิญชวนเข้าไปร่วมงานในวันที่20และ21เพื่อความสวัสดิมงคลของท่านโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ที่ก็เป็นงานสมโพธิ์เจ้าแม่กวนอิมที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับ ผมได้อ่านข่าวการแจกวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ เห็นบอกว่าที่บ้านแพ้วก็มีวัตถุมงคลจะเป็นจตุคามหรือเป็นหลวงพ่อโตก็ไม่ทราบที่บอกว่าวัดหลักสี่บ้านแพ้วมีคนไปรับแจกเป็นจำนวนนับหมื่นส่วนที่นครศรีธรรมราชนั้นมีการปลุกเสกจตุคามรามเทพรุ่นหัวใจเศรษฐีก็มีผู้ไปรอรับแจกจนเกือบจะเกิดจลาจลทางเจ้าพนักงานก็ต้องยกกำลังไปเรียกว่าดูแลให้เกิดความเรียบร้อยจะเห็นได้ว่าคนไทยเราทุกวันนี้มีพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่พึ่งเรียกว่าคนที่จะมาบริหารรับบ้านเมืองแล้วไปพึ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าวัตถุมงคลที่ไหนที่ลือกันว่าดีก็จะแห่กันไปมาบูชาอย่างเช่นจตุคามรามเทพนี่ถือกันว่า เป็นวัตถุมงคลที่ประสิทธิผลให้แก่ผู้นำไปบูชาอย่างมากมายรุ่นมีอยู่รุ่นหนึ่งรุ่นแรกๆเลยทีเดียวเรียกว่ารุ่นโคตรเศรษฐีรุ่นนี้หายากมากครับเพราะว่าผู้ที่ได้นำไปบูชาได้ประสบผลสำเร็จในด้านธรรมากินเงินทองไหลมาเทมาอยู่ตลอดมิได้ขาดทางนครศรีธรรมราชก็เลยทำอีกรุ่นหนึ่งเรียกว่าหัวใจเศรษฐีคล้ายๆกับโคตรเศรษฐีที่หมดไปแล้วท่านที่นับถือวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องค่อยดูแลให้ดีนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลเดี๋ยวนี้สร้างกันเหมือนกับแบงค์ปลอมเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลของท่านต้องดูที่มาที่ไปให้ดีไม่อย่างนั้นท่านจะพบวัตถุมงคลปลอมเหมือนกับเจอแบงค์ปลอมก็ต้องระมัดระวัง
างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นของปลอมหรือของจริงถ้าท่านแน่วแน่แล้วก็บนบานศาลกล่าวโดยจิตใจที่นับถือ 100% ก็คงจะส่งผลให้แก่ท่านบ้างการที่จะบูชาไม่ได้หมายความว่าเราค้าขายยาบ้าหรือของผิดกฎหมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่คุ้มครองอย่างเด็ดขาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นโคตรเศรษฐีหรือหัวใจเศรษฐีก็จะคุ้มครองให้แก่ผู้ที่ทำมาหากินโดยอาชีพสุจริตเท่านั้นนะครับนี่ก็เรียนให้ทราบสำหรับในการบูชายาแห่ตามคำเล่าลือถ้าท่านนับถือด้วยใจอันบริสุทธิ์ทำมาหากินโดยสุจริตถึงแม้จะไม่มีวัตถุมงคลแต่ท่านแน่วแน่ในการที่จะนมัสการพระซึ่งจะแขวนไว้กับตัวหรือจะเก็บไว้บูชาที่บ้านก็จะทำให้ท่านประสบผลสำเร็จไม่ต้องไปหาวัตถุมงคลอื่นใดหรอกครับถ้าเรามีพระอยู่กับตัว ตอนนี้เมื่อตอนเช้าผมก็นั่งคุยกับท่านผู้ฟังอัดเทปไปมองดูไปนอกหน้าต่างในช่วงแรกๆตอนที่สุริยุปราคาจับฟ้าก็มืดแต่พอในตอนหลังประมาณราวๆ 3:30 ก็มีแดดแล้วครับแสดงว่าสุริยุปราคาจับไม่นานเท่าไหร่ประมาณ 3:40 มีแดดอ่อนๆแล้วครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ในวันนี้ผมก็อยากจะเล่าเรื่องไปฟินแลนด์ที่ค้างอยู่ให้ท่านได้ฟังเพราะว่าเราได้ถ่ายรูปมามากมายเหลือเกินก็คนที่ได้ดูรูปต่างก็ร้องว่าโอ้ยอยากไปอยากไปเหลือเกินอยากไปเหลือเกินแต่ติดขัดว่าจะต้องเสียเงินมากมายเหลือเกินในการไปฟินแลนด์เพื่อจะไปเล่นหิมะเพื่อจะไปขี่สโนว์โมบิลไปนั่งเลื่อนเทียมกวางเรนเดียร์ตามแบบซานตาคลอสหรือไปดูหมาฮัสกี้ด็อกที่ลากเลื่อนที่เรายืนอยู่หมา6ตัวจะลากเราไปได้ด้วยพละกำลังที่เหลือเชื่อเราก็จับให้มันๆแล้วก็ปล่อยให้หมาลากไปก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและก็หายากที่สุดที่คนทั่วไปจะได้ประสบเมื่อได้มาเห็นรูปที่เราถ่ายกันมาเนี่ยต่างคนต่างก็บอกว่าอยากไปเห็นสักครั้งหนึ่งมันอยู่ที่ว่าไปครั้งหนึ่งมันแพงเหลือเกินเป็นแสนผมก็เลยบอกให้ทราบว่าทัวร์ที่เขาจัดเนี่ยนะถ้าเป็นทัวร์ชนิดที่เรียกว่าอยู่ดีกินดีหรือพูดง่ายๆทัวร์แบบเชลชนชิมมันก็จะต้องแพงเป็นของธรรมดาหรือมิฉะนั้นการที่เราไปทัวร์เช
ช้เครื่องบินภายในประเทศของประเทศนั้นๆซึ่งมีราคาแพงมาก point to point มากกว่าเราสัก 3-4 เท่ายกตัวอย่างทาง Rainich Travel เขาจัดทัวร์ไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนในเดือนกรกฎาคม ทัวร์นี้นะครับมีกำหนดประมาณ 8-7-8 วันสนนราคา 150,000 คนก็ร้องบอกว่าโอ้โหทำไมมันแพงอย่างนั้นขอเรียนว่าครึ่งหนึ่งของเงินค่าทัวร์ 150,000 นะครับเป็นค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเพราะว่าเราต้องการย่นเวลาต้องไปนั่งรถแต่บางส่วนอย่างช่วงจากสนามบินเมืองอัลตาไปยังนอร์ธเคปที่นอร์ธเคปไม่มีสนามบินเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะต้องนั่งรถโคชลอดอุโมงค์ไม่รู้ตะกี่สิบอุโมงค์นั่นก็เป็นการเดินทางที่มีประสบการณ์อย่างหนึ่งส่วนนอกจากนั้นเราต้องใช้เครื่องบินโดยตลอดเลยทีเดียวได้เรียนแล้วว่าเครื่องบินในประเทศจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแพงมากแพงกว่าของเราเหลือเกินเมื่อรวมกับค่าเครื่องบินจากกรุงเทพไปยังสแกนดิเนเวียก็เข้าไปครึ่งหนึ่งของราคาทัวร์ยังมีค่าโรงแรมมีค่าอาหารค่ารถโค้ชอะไรต่ออะไรอีกหลายต่อหลายอย่างเพราะฉะนั้นถึงแพงท่านสามารถติดต่อกับ Rainich Travel ถามดูว่ามีทัวร์ที่ไม่แพงไหมเขาก็จะบอกว่ามีทัวร์ที่ไม่แพงทัวร์แพงนั้นเป็นทัวร์เชลชวนชิมสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ดีกินดีแบบเฟิร์สคลาสแต่ทัวร์แบบเซคันด์คลาสหรือบิสเนสคลาสก็มีอยู่ครับไม่แพงจนกระทั่งท่านจดไม่ลงอย่างเช่นฟินแลนด์เนี่ยไปประมาณสัก4วันก็จะมีสนนราคาไม่เกิน 69,000 รวมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเห็นว่าราคานี้จะได้ไปเล่นหิมะได้มีกิจกรรมต่างๆนานาที่แลปแลนด์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็เก็บสตังค์ใส่กระปุกเอาไว้ครับพอครบพับทุบกระปุกเดินทางไปเลยเวลาที่เหมาะก็ต้องเดือนมกราคมซึ่งเข้าฤดูสปริงอากาศไม่หนาวเหน็บเจ็บหัวใจเหมือนตอนคริสต์มาสแล้วราวสัปดาห์ที่2ที่3หรือที่4พอขึ้นฤดูสปริงแลปแลนด์นั้นจะมีสภาพเหมือนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเพราะตอนที่ผมไปนั้นเป็นเดือนมีนาคมต้นเดือนมีนาคมแล้วสปริงผ่านมาแล้วปีนี้หน้าหนาวนานครับนานกว่าปกติเพราะฉะนั้นสปริงก็
ช้ากว่าปกติก็แนะนำว่าในเดือนมกราคมนั่นแหละเป็นเดือนที่เหมาะที่จะเดินทางไปแลปแลนด์ที่ฟินแลนด์ครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับว่าเราออกทัวร์โดยเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิในตอนเที่ยงไปถึงสนามบินเฮลซิงกิตอน6โมงเย็นเวลาที่ฟินแลนด์ช้ากว่าเรา5ชั่วโมงเมื่อลงสนามบินที่เฮลซิงกิเราไม่ได้พักในตัวเมืองนะครับเรารอเปลี่ยนเครื่องบินเดินทางไปแลปแลนด์ซึ่งอยู่บริเวณอาร์กติกเซอร์โคลไปยังเมืองโรวานิมีซึ่งเป็นเมืองซานตาคลอสตามการท่องเที่ยวของฟินแลนด์เขาอุปโลกขึ้นมาเพราะว่าที่นั่นมีหิมะมีเลื่อนแล้วก็เทียมด้วยกวางเรนเดียร์เหมือนกับตำนานซานตาคลอสทุกประการเราไปถึงที่โรวานิมีซึ่งห่างจากเฮลซิงกิทางบนฟ้าประมาณราวๆ700กิโลแต่ถ้าจะไปโดยรถโค้ชจะต้องกินเวลาประมาณสักราวๆ 7-8 ชั่วโมงเพราะว่าทางรถยนต์จากเฮลซิงกิไปโรวานิมีนั้นมีระยะทางถึง830กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราถึงย่นเวลาด้วยการใช้เครื่องบินไปถึงที่นั่นกว่าจะเข้าที่พักแล้วก็เข้านอนในคืนวันที่สองคือคืนแรกนั้นน่ะยังอยู่กรุงเทพคืนวันที่สองเราก็มานอนที่โรวานิมีแล้วนอนคืนหนึ่งพอเช้าขึ้นก็เริ่มออกทัวร์ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วคือเราไปที่นั่นก่อนไปที่ฟาร์มกวางเรนเดียร์เขาเรียกว่าเป็นซาฟารีแลปแลนด์เพื่อจะไปนั่งเลื่อนเทียมกวางแล้วก็ไปเล่นไปขับสโนว์โมบิลตามภูมิประเทศสโนว์โมบิลนั้นเทียบได้กับจักรยานยนต์แต่ไม่มีล้อเขาใช้สกีแทนสกีแทนล้อสองล้อถ้าท่านนึกว่าสกีเป็นยังไงไม่ออกให้ดูรถดูเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มีสกีอยู่ใต้เครื่องบินสองอันนั่นแหละครับคือสกีแทนล้อเราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ที่มีสกีแทนล้อไปตามภูมิประเทศซึ่งขาวโพลนไปทั่วเสร็จจากนั้นมาเราก็เดินทางไปที่ทะเลสาบซึ่งมีน้ำแข็งไปขุดรูแล้วก็ตกปลาปลานั้นจะอยู่ใต้น้ำแข็งซึ่งเป็นผืนน้ำท่ามกลางอุณหภูมิประมาณลบหนึ่งผู้ซึ่งเป็นฝรั่งก็มักจะรออยู่จนกระทั่งปลากินเป็ดแต่สำหรับคนไทยในเมืองร้อนอย่างเราๆไปประเดี๋ยวเดียวก็กลับมาอยู่ที่กระโจม
ซึ่งมีกองไฟใหญ่สำหรับจะผิงให้เกิดความอุ่นตลอดจนใช้กองไฟนั้นทำอาหารกลางวันรับประทานผมไม่ลงไปที่ทะเลสาบเพราะว่าอยากจะอยู่ใกล้ๆกองไฟให้มันอุ่นๆก็ทำหน้าที่ใส่ฟืนอยู่ตลอดเวลา การใส่ฟืนนั้นจะต้องกายทับกันให้มันมีความโปร่งไม่อย่างนั้นไฟจะดับผมพอมีความรู้ในเรื่องเตาผิงอยู่บ้างเมื่อตอนที่อยู่เมืองอังกฤษก็เลยทำหน้าที่นี้เป็นอย่างดีทำให้หัวหน้าทัวร์หรือไกด์ของเราได้มาปิ้งใส่กรอกได้มาทอดเนื้อกวางเรนเดียร์ในกระทะซึ่งมีเนยเล็กน้อยพรมพริกไทยเกลือแล้วก็ผ่าขนมปังออกเป็นสองซีกเอาเนื้อกวางเรนเดียร์ที่หั่นบางๆใส่ไปตรงกลางเป็นไส้ส่งมาให้เรารับประทานร้อนๆพร้อมกับเครื่องดื่มมีทั้งช็อกโกแลตร้อนมีทั้งกาแฟหลังจากรับประทานอาหาร กลางวันเสร็จเรียบร้อย ก็มีกิจกรรมต่อไปยังฟาร์มหมาลากเลื่อนที่เรียกว่าฮัสกี้ด็อกเป็นหมาเมืองหนาวโดยเฉพาะเราไปรับฟังการเล่าถึงเลี้ยงดูหมาและก็นำหมามาลากเลื่อนให้แก่นักท่องเที่ยวเนี่ยพอสมควรเราก็มาทดลองให้หมาลากสกีไปจนกระทั่งไปในระยะพอสมควรแล้วเราก็เดินทางกลับมาเป็นการจบวันแรกที่แลปแลนด์ที่เมืองโรวานิมีคราวนี้วันที่สองสิครับวันที่สองเราก็เดินทางต่อแล้วครับวันที่สองเราก็จะต้องเดินทางไปเมืองเกมมิระยะทางห่างจากโรวานิมี120กิโลเมตรสองข้างทางเป็นหิมะเมืองนี้อยู่ทางใต้เมืองโรวานิมีเป็นเมืองท่าครับเราไปลงเรือสำหรับตัดน้ำแข็งหรือไอซ์เบรกเกอร์ชื่อว่าแซมโป้ไอซ์เบรกเกอร์เป็นเรือที่พานักท่องเที่ยวนั่งเรือไปชมการตัดน้ำแข็งที่แข็งตัวอยู่ในทะเลมีความหนาประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งครับเรือเนี่ยหัวเรือเนี่ยจะเหมือนมีดตัดครึ่ง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 ไปโดยตลอดจนกระทั่งประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ไปจอดลอยลำจัดแจงสะพานให้ลงไปเดินเล่นทางหัวเรือที่โดนเรือตัดน้ำแข็งเป็นช่องก็จะเป็นผืนน้ำกว้างพอประมาณเขามีกิจกรรมให้ใส่ชุดลอยน้ำน้ำไม่เข้าลงไปลอยตัวในทะเลน้ำแข็งมีผู้สนใจกิจกรรมนี้มากมายนั่นก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งสำหรับการล่องเรือไปกับเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaker Sempo ผมไม่ได้ชื่นชมกับการไปลอยตัวในน้ำแข็งก็เดินถ่ายรูปไปรอบๆ
มองไปในทะเลซึ่งน้ำแข็งหมดเห็นรถสโนว์โมบิลจอดอยู่ไกลประมาณสัก20คันก็ถามว่าเอ๊ะนอกจากที่เราจะมาจากเรือเนี่ยเขาขี่สโนว์โมบิลมาได้หรือได้รับคำตอบว่าสโนว์โมบิลนี้เอามาจอดรอไว้สำหรับผู้ที่โดยสารเรือไอซ์เบรกเกอร์ลำนี้ขี่เข้าฝั่งซึ่งจะมีหนทางตัดได้รวดเร็วกว่าเรือประมาณราวๆครึ่งชั่วโมงเขาก็จะขี่มาถึงฝั่งเราอยู่ที่นั่นกินอาหารกลางวันในเรือถ่ายรูปซึ่งอาหารในเรือนั้นอร่อยมากเหมือนกันก็เป็นอาหารประเภทปลาประเภทปลานะครับพออิ่มน้ำสำราญลงไปถ่ายรูปอะไรจนกระทั่งช่ำปอดแล้วก็เดินทางกลับขณะที่เรือเดินทางกลับนั้นไม่ต้องตัดน้ำแข็งเพราะว่าน้ำแข็งนั้นถูกตัดเป็นช่องไว้แล้วก็ใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองก็มาถึงฝั่งเมืองเกมมิกิจกรรมของเราในตอนเย็นนั้นก็จะไปชมไอซ์คาสเซิลหรือสโนว์คาสเซิลเป็นสถานที่ที่จัดเป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ที่เหมือนกับโฮเทลใหญ่ๆแต่สร้างด้วยน้ำแข็งเป็นคล้ายๆโรงแรมนะครับมีห้องต่างๆนานามีผู้คู่บ่าวสาวที่ชอบอะไรให้มันผิดแปลกแตกต่างกันในการแต่งงานอย่างเช่นวิวาใต้สมุทรที่เมืองตรังของเราก็เป็นการแต่งงานที่บรรจุในโปรแกรมที่ไม่เหมือนธรรมดารวมทั้งมาแต่งงานในโบสถ์น้ำแข็งที่เมืองเกมมิแล้วก็มาเข้าเรียกว่าส่งตัวเข้าห้องนอนในห้องซึ่งมีฝาผนังเพดานเป็นน้ำแข็งมีเตียงเป็นน้ำแข็งมีผ้าปูที่นอนแล้วก็มีผ้าห่มไฟฟ้าสำหรับคู่บ่าวสาวอุณหภูมิในนั้นประมาณสักราวๆลบหนึ่งลบสองผมเชื่อว่าไม่มีใครนอนได้ทั้งคืนแน่นอนเพียงจะนอนเอาเคล็ดเอาเลิกเอาชัยสักชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นเราได้เดินดูห้องนอนโบสถ์ห้องอาหารซึ่งเขากำหนดให้เรารับประทานอาหารในห้องอาหารน้ำแข็งบนโต๊ะน้ำแข็งที่นั่งเป็นน้ำแข็งแต่เอาหนังกวางเรนเดียร์ปูไม่ให้ก้นเย็นมีเครื่องประกอบในการรับประทานถ้วยชามแก้วเรียบร้อยกำหนดว่าตอนราวๆทุ่มหนึ่งเขาจะเสิร์ฟอาหารในรีสอร์ทน้ำแข็งแห่งนี้ผมเดินดูอยู่พักหนึ่งอุณหภูมิก็ลดลงเรื่อยเลยจนกระทั่งถึงลบสี่แถมมีลมมาด้วยก็เห็นว่าถ้าเราจะรับประทานในนั้นคงจะแข็งตายก่อนอิ่มก็เลยไปหาที่อุ่นๆรับประทานกาแฟรวบรวมพรรคพวกได้เรียบร้อยเดินทางกลับเข้าเมืองเกมมิกมารับประทานอาหารในเมือง
ในรีสอร์ทที่อุ่นๆจะสะดวกกว่าเป็นกองแล้วก็ในตอนนั้นแหละนะครับเราก็ได้มารับประทานอาหารที่ร้านชื่อว่านิเลียอีตันนิเลียอีตันชื่อประหลาดๆนะฮะนิเลียอีตันเป็นรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงมากเราก็ได้รับประทานอาหารแลปแลนด์หรือฟินแลนด์อย่างเรียกว่าครบเครื่องมีสตาร์เตอร์มีของรับประทานคล้ายๆของว่างหรือออเดอร์หลายอย่างเมนูที่เป็นเมนูสำคัญคือเป็นเมนูสำหรับรับประทานเป็นเมนก็มีสเต็กกวางเรนเดียร์สเต็กปลาไวฟิชหรือที่เรียกกันว่าชาฟิชพวกนั้นก็มีสโมกเทรามีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างรวมทั้งซุปเผ็ดใส่ถ้วยไม้รับประทานร้อนๆ อร่อยมากวันแรกผ่านไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่สนุกสนานรับประทานอิ่มอร่อยเดินย่ำหิมะมาเข้านอนด้วยความสุขทุกคนเลยทีเดียวครับวันที่สองผ่านไปด้วยความสนุกสนานสวัสดีครับ